สบายดีพี่น้อง FC เบิร์ดทุกคนทุกคนเบิร์ดทุ่งหมอกบ่อนเด้อบ่จะอยู่ไทยอยู่ลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับซองซอกึมใจสว่างคือเก่าพี่น้องซอกึมใจสว่างกันนั่งอยู่เพื่อนเนาะพี่น้องมานี่มาแต่เวนเนี่ยเมื่อยฝนตกลิ้นพี่น้องฝนตกลิ้นก็เลยพากันมาแต่เวนไปเฮือนน้องอ้อมมาเฮือนน้องนุ่นมาแล้วก็เฮือนน้องแก้วพี่น้องไปช่วยเหลือมีเพิ่นทั้งพี่น้องทั้งพ่อหักน้องอ้อมเพิ่นช่วยมาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มีแนวสิมาเว้าพี่น้องว่าซ่าๆแถลงการเนาะเพื่อว่าให้พี่น้อง FC บางคนเพิ่นว่าซะกึมบ่ไว้ก็สิได้ฟังทันเนาะพี่น้องสิเว้าซ่าๆเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องพอดีว่าซะกึมสิมาเว้าแถลงเนาะแถลงเรื่องเงิน 200,000 กีบเนาะประเด็นดราม่าที่มาคอมเมนต์ในคลิปซะกึมในช่องซะกึมจากคลิปนึงเนาะมาเบ้าเรื่องดราม่าซอกึมเรื่องพาภาษาน้องไอเดียไปทาตาพี่น้องและท้ากับและซอกึมและเพิ่นบอกในคลิปเนาะว่าซอกึมนะเพิ่นเขาถามอยู่ในช่องหนึ่งเพิ่นถามว่าพอท้าว่าไปทาตาเงินยังเหลือเท่าไรเงินน่ะกลับมาค่ะเงินที่เขาไปซอยค่ะแหละแต่ภาษาน้องไอเดียก็เลยบอกว่าเงินยังเหลืออยู่3ล้านกีบจ่ายค่าหันค่านี้และก็สุดท้ายแล้วก็ซอยซอกึมค่าน้ำมันรถน่ะ 200,000 กีบซอกึมให้จกเพิ่นว่าสิแหละก็เลยจกไซเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าในคลิปประดังสั้นพี่น้องเลยวันนี้ละซอกึมก็เลยจะออกมาว่าให้พี่น้องฟังเนาะแถลงว่าเงินน่ะมันเป็นจังได๋มาจังได๋สิได้เข้าใจหลายๆภาคส่วนเนาะพี่น้องหลายๆคนก็สิได้เข้าใจก็สิได้แบบว่าบ่เกิดประเด็นดราม่าเนาะพี่เนาะสิได้เข้าใจกันเพราะ FC บางคนเพิ่นก็บ่ได้ฮู้ว่ามีค่าใช้จ่ายหยังแน่ไปมาจังได๋เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าในเบื้องต้นพอทําไอเดียก็ถ้าบ่มีซอกึมพาไปกวดแต่ที่แรกอีก2เดือนพอสักตาบอดเนาะพี่น้องเนาะพอทําไอเดียนี่เป็นตาคุณหลังจากที่เซาเกิมพาไปกวดก็ตกใจหมอก็บอกแต่ว่าไว้ๆเด้อให้มาผ่าตัดบ่ซั่นตาสิบอดเซาเกิมกับไปกวดแล้วเซาเกิมเมื่อนั้นเซาเกิมพาไปเนาะเสี่ยวฟางเติมน้ํามันรถไปกลับมื้อนั้น 200,000 กีบเนาะกับเงินเซาเกิมเสี่ยวฟางบ่มีFC ให้เด้อเซาเกิมพาไปย้อนว่าเซาเกิมอยากพาไปย้อนว่าญาติเพิ่นนั้นไปกวดเบิ่งยามมารักษาได้แล้วก็รักษาที่แรกว่ากันจังซี่และบัดนี้ไปแล้วแล้วไปกวดแล้วไปหาหมอน่ะหลังจากที่กวดแล้วเนาะกวดวัดความดันสายตาเรียบร้อยออกมาเนาะแล้วก็มียาหยดตา2อันกวดแล้ว 200,000 พี่น้องค่ะกวดคันพี่น้องบ่เสือกถามสว่างสลายเด้เนาะเป็นพยานไปนํากันแล้วก็เบาซิดพาไปเมื่อนั้นเมื่อน้องไอเดียเมารถแหละพี่น้องแล้วก็มันกลับมาแล้วโมให้นัดพาวันพุธซอกึมก็เลยพาไปพาก่อนสิไปพาก็เลยบอกกันว่าพอเท้าว่าตอนนี้หันบ่มีอันเฮาสิพาเจ้าตัวอัน 30,000 แล้วก็เฮ็ดหุ้งเด้อเพราะว่าขนาดลูกเรา6 7คนเนาะพี่น้องก็ยังบ่ได้เคยพาเราไปพาเพราะว่าเราบ่มีโอกาสได้ไปซอกึมก็บ่ฮู้ว่าทุกข์ยากหรือเพิ่นบ่มีหรือแต่ใดก็บ่ฮู้เนาะแต่การที่เฮาเข้าไปช่วยเหลือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนี่คือด้วยความจริงใจอยากช่วยเหลือด้วยความแบบว่าอยากได้บุญเนาะการที่ให้แสงสว่างกับคนอื่นเป็นอานิสงส์ใหญ่หลวงเพิ่นว่ามานี่รถซอกึมพาไปรถไปพาบัดนี้ก็30,000กีบนั่นคือพาได้เห็นปกติเพราะว่านี่ญาซอกึมเนาะกับพ่อเฒ่าซอกึม80ปีไปผ่าไซเลนตานะพี่น้องบ่ได้เสียเงินจะกีบตัว 30,000 กีบแหละรัฐบาลเพิ่นก็ดีพี่น้องส่งเสริมให้คนเฮาได้ผ่าในราคาถูกกับบ่ได้เสียเงินหลายพี่น้องกลับมาก็เซาถ้าเฮารักษาได้ตอนที่เพิ่นผ่าแล้วนะกลับมาก็ใช้งานได้ปกติและบัดนี้เพิ่นก็โอเคพี่น้องเพิ่นไปเอาตัวธรรมดาและสกึบไปจําเป็นเพิ่นว่าบ่มีเอาตัวธรรมดาแล้วเพราะว่าเฮาก็เสียสละพาไปเบิดมือเบิดเว้นเนาะขับรถส่วนตัวไปกลับก็เมื่อยได้พี่น้องเอ้ยบ่เมื่อยได้ถ้าเฮาบ่มีจิตใจที่อยากเสียสละหรือมีความหักความเมตตาแบ่งปันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเฮ็ดบ่ได้เฮาต้องมีความหักความเมตตาแล้วก็อยากแบ่งปันอีหลีจึงจะไปได้นะพี่น้องบัดนี้ไปหลังจากหั้นแล้วก็กลับมาแล้วก็พาเพิ่นไปผ่าเนาะพี่น้องมือนัดมือผ่ากับพาบ่กล้าไปคือมื้อนั้นแหละและพาหลังจากพาไปผ่าโรงหมอซอกึมก็บอกกับพยาบาลว่าซาเลนธรรมดาเด้อซอกึมก็กลับมาเนาะผากพังนอนโฮมโมเรียบร้อยแล้วไปส่งเพิ่นเนาะผู้ที่ครึ่งมือกลับมาแล้วก็บอกกะตอนแรกซอกึมไปเฮือนน้องไอเดียเหมือนซอกึมกะโทรมานะพี่น้องก็ได้ยินในคลิปยังมีอยู่ว่าอันน่ะจะผ่าอยากใส่เลนตัวราคาแพงซอกึมบอกว่าเอ้าคันจะใส่เลนราคาแพงแล้วมันบ่ได้เพราะว่ากันแล้วว่าจะใส่เลนธรรมดาเลนธรรมดาก็เห็นหุ่งอยู่เขาใส่กันจนเขาตายคาเลนก็บ่เป็นหยังก็เห็นหุ่งอยู่พี่น้องเอ้ยว่าบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าหมอกับหมอเชี่ยวชาญมาต่างประเทศเกี่ยวผ่าตัดนะก็บอกกันกับเพิ่นตั้งแต่ก่อนไปเพิ่นก็โอเคเพิ่นว่าแต่พอไปแล้วพอเฒ่าจะได้เล่นอเมริกาเล่นอย่างดีซอกึมก็เลยว่าซอกึมบ่มีเงินเด้อแต่ซอกึมหันซีอันออกให้2,600,000กับ FC บ่ซิดเงินยังเหลือมาหัน1,500แล้วก็ FC ทั้งซอกึมซอยมาเนาะทั้งเบิดน่ะ2,600,000สิออกซอย
ออกซอยแล้วบัดนี้กับเงินซอกึ่มกับบ่หลายดอกออกซอยเนี่ยค่ะ700บาทรวมๆกันแล้วนะพาให้เจ้าซะ2ล้าน6ถ้าสิเอาตัว4ล้านเอ็ดเฮาบ่มีเงินเพิ่นก็เลยว่าโอเคโอเคบอกกับบอกกล่าวค่ะหลังจากนั้นแล้วพาตัดแล้วมือกลับซอกึ่มก็ไปฮับไปเอาเพิ่นไปเอาเพิ่นกลับมาบัดนี้รถมือสิกลับแลเจ้าเพิ่นก็พาคือพี่น้องเห็นในคลิปแหละเพิ่นได้โตเล่นตัวอเมริกาแหละค่ะมาทางบ่อเตียงเอาเงินไปมอบให้5ล้านเนาะเพิ่นก็เลยไปใส่เล่นตัวนั้นใส่เล่นตัวของอเมริกา4ล้านเอ็ดแต่ว่า4ล้านเอ็ดนั่นก็มีเงินซอกึ่มอยู่2ล้าน6ทั้งทีมซอกึ่มเนาะกับห้องบ่อซิดแต่พอเฒ่าเราบ่ได้ว่าถึงพอเราบ่ฮู้เราว่าเราบ่จักมีแต่บ่าวเก่ากับบ่าวเก่าเนาะบ่จักนําบ่าวเก่าบ่จักนําบ่าวเก่าซอกึ่มก็เลยออกมาแถลงตึ้มพอเมื่อตอนซอกึ่มสิออกมาซอกึ่มก็จ่ายเงินให้เพิ่นเนาะค่าโทรศัพท์ไปซื้อโทรศัพท์มาให้บ่าวเก่าเพื่อบ่าวเก่าติดต่อหาแล้วก็ไปซื้อเขาอื่นจะได้เอาเงินให้ไว้ซื้อกินน่ะ 1,000 บาทเนาะ 500,000 กีบมื้อนั้นน่ะแล้วซอกึ่มก็ออกมาพี่น้องเอ้ยกับประมาณนั้นเรื่องราวมันแล้วบัดนี้ค้ากับแล้วบัดนี้เงินนําพอถามยังแล้วซอเท่าไหร่พี่น้องไล่เบิ่งเนาะ4ล้านเอ็ดลบให้เรื่องซอกึ่มสิไล่เนาะซอกึ่มก็บ่ฮู้ดอกว่าหยังเลยแสดงเราแต่ว่าเงินมื้อนั้นน่ะมื้อน่ะเล่นนี่45ล้าน5ล้าน2 4 6 7ลบให้2ล้าน6เนาะซอกึ่มซอยไปเนาะ2ล้าน6ก็คนว่ายังเงินประมาณยังเงินประมาณน้ำพะเถานี่ยังเงินประมาณ2ล้าน4 2ล้าน4 2ล้าน4กระบุ้งตะวัก2ล้าน4จากที่ฮักคาเล่นเนาะคาเล่นของซอกึ่มซอยกับ2ล้าน6ซอกึ่มโอนไปแล้วบัดนี้ก็เราก็สิบ่ฮู้ยังหั่นแหละเราก็บ่จักหยังและคักกลับมาซอกึ่มก็เลยให้พ่อเฒ่าน่ะตื่มใส่ค่าน้ํามันน่ะ 200,000 เนาะเพราะว่าซอกึ่มก็เที่ยวไปเที่ยวมาหลายมื้อแล้วก็เบิดเงินเนาะพี่น้องก็บ่ได้มีเงินไปได้นอกกระเป๋าบ่นักเนาะพี่น้องเนาะเพราะเฮาก็บ่มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเนาะพี่น้องเนาะซัพพอร์ตบ่หลายว่าซั่นซะมีก็มีหน่อยตามภาษานั่นแหละก็เลยแบบว่าได้มาจกเงินซอยซอกึ่ม 200,000 กีบค้ามาเนาะมื้อนั้นน่ะไปหาเพิ่นออกจากโฮมอเนาะกะพี่น้อง FC บางคนเพิ่นอาจสิบ่เข้าใจเพิ่นก็เลยแบบว่าดราม่าซอกึ่มก็ขอให้เข้าใจนำกันเด้อพี่น้องเอ้ยว่าเฮาก็เสียสละเนาะพาไปพามา2มื้อ3มื้อเนาะถ้าบ่ได้ซอกึ่มกินแบบตาพะเฒ่าคือสิบอดเพราะว่าบ่มีไผพาไปกวดมีแต่ไปสัมภาษณ์แต่ละมื้อเจ็บบ่ตาแสบบ่ตามันมัวบ่หรือมันแจ้งหรือมันหุ่งหรือมันหมอกจังซี่นะพี่น้องถามอยู่ซ้ำๆเนาะพี่น้องแต่ก็บ่มีไผพาไปพี่น้องเอ้ยจนซอกึ่มแนมเห็นว่าเออบ่ให้มันซ้ำเหือไปโดนมันสิยะกลัวบ่ได้คือตาข้างหนึ่งกับบอดย้อนว่าเราบ่ไปรักษาพอเฒ่าเราก็มีลูกหลายคนอยู่พี่น้องเอ้6คน7คนแต่ว่าแยกกันอยู่เนาะต่างคนก็ต่างทํามาหากินทุกยากพอเฒ่าว่าซอกึ่มก็เลยยืนมือเข้าไปช่วยเหลือเพิ่นก็คือพี่น้องได้ยินซอกึ่มเว้ามาหั่นแหละทั้งหมดก็คือซอกึ่มอยากแถลงเนาะว่าเงิน 200,000 กีบเป็นยังซอกึ่มจะให้พอเฒ่าซอยค่าน้ํามันรถเพราะว่าเงินน่ะพอเฒ่าก็มี FC ซอยมาหลายแล้วยังเหลือหลายอยู่ก็เลยเอาเงินเพิ่น 200,000 กีบมาเติมน้ํามันรถซอกึ่มคันว่าซอกึ่มว่าเออมันผิดบ่ซอกึ่มเงินมาเติมน้ํามันรถก็โอ้ซอกึ่มขอโทษเนาะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเฮ็ดบ่ผิดเนาะเพราะตัวเองก็เสียเวลามาหลายมื้อแล้วพาไปก็2ลบแล้วกะค่ากลับก็ให้เพิ่นใส่ให้ 200,000 กีบถามว่าสวรรค์เซนูนี่มันฮอดบ่ 200,000 กีบพี่น้องมันฮอดได้จักรถซอกึ่มจัก 3,000 เด้พี่น้องบ่แม่นอันใดบ่แม่นว่าบ่แม่นรุ่นแบบว่าประหยัดน้ํามันมันบ่แม่นเนาะจัก 3,000 กับเปลืองเด้พี่น้องเอ้ยก็อยากให้ฮู้ชี้แจงนํากันเนาะว่าค่ากลับก็ใส่น้ํามัน 200,000พอซอกึ่มพาเพิ่นไปมื้อตะมิดไปแล้วก็กลับมาพาน้องไอเดียไปเนาะแล้วก็มื้อไปส่งอีกไปแล้วก็กลับมาอีกพี่น้องเอ้มื้อที่2ไปมื้อตะมิดไปมื้อตะมิดนี่ไปกวดซื่อๆได้กวดซื่อๆกวดนี่เบิดอยู่เบิดอยู่ 450,000 เงินซอกึ่มจกออกจากทงซอกึ่มสดๆเลย 450,000 เนาะ 450,000 ตีเป็นเงินไทยกะประมาณเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะ900 800หรือ900บาทนี่แหละค่ะซอกึ่มบ่ผิดก็ขอโทษซอกึ่มจกเงินเจ้าของไปเองเลยมื้อน่ะหลังจากที่กลับมากวดแล้วหัวเป็นตาขุ่นก็เลยบอกว่าพะเฒ่าสิพาบ่ตัวธรรมดาใครกว่าเจ้าสิปะไว้ได้อีก2เดือนตาเจ้าสิบอดเพิ่นก็เลยเออพาแล้วจําเป็นแล้วคันบ่มีเงินก็ใครกว่าสิปะไว้ถ้าปะไว้ตามันเข้าหน่วยตาแล้วมันเสื่อมอีกใน2เดือนคือบอดเลยเพิ่นก็เลยจําเป็นพากับพาเพิ่นว่าเนาะพี่น้องให้เข้าใจตามนั้นเนาะประเด็นเรื่องเงิน 200,000 กีบใส่คันใส่น้ํามันรถเนาะพี่น้องซอกึ่มก็ให้พะเฒ่าใส่อีหลีแต่ว่าตอนที่ซอกึ่มพาพ่อเฒ่าไปนะ2มื้อมื้อตะมิดพาไปจกเงินตัวเองใส่นี่ 450,000 บ่มีใครให้มาอันนี้ออกผู้เดียวเลยพาเราไปกวดตาแล้วมื้อรอบ2นี่พาเราไปผ่าตัดนี่คือไปส่งเราเนาะไปส่งเราแล้วก็เอาเงินซื้อ
ซื้ออันน่ะเงินซื้อเนี่ยคงกินให้บ่าวเก้านี่หาแสนแล้วก็เอาซื้อโทรศัพท์ให้บ่าวเก้าอีกเพื่อจะติดต่อได้เนาะโทรหาเพิ่นเป็นจังไดนอนจังไดถ้าจักโมงถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินซอกึ่มก็สิเข้าไปหาซอกึ่มบอกก็ซื้อมาป้าไอ้เพิ่นอีกผู้ขี่รถเข้าในเมืองผู้พี่น้องเอ้ยไปหาเราซื้อโทรศัพท์มาให้บ่าวเก้าผู้ป้าโทน้องสาวข่อยยังบอกได้ว่าป้าบัดแม่มึงเจ็บหัวหมูพาไปกวนมาเฮ็ดน้ําคนอื่นดีขนาดอีนี่มันว่าสิขน้อยมึงได้พี่น้องเอ้ยซาเลิมด้วยซาเลิมจะขอได้แต่ก็ว่าซื้อนี่มาฟังดูสายลําบ่เป็นเป็นหยังบ่อยากสายลําสายลําเพิ่นว่าเพิ่นเออเพิ่นว่าเฮ็ดน้ําแม่เจ้าของนี่แม่เจ้าของอยากไปกวนจังบ่พาไปเพิ่นว่าพาคนอื่นไปเนาะใจบุญเลยเพิ่นว่าสิซะพึ่งซากึ่มก็โอ้ยแม่เจ้าของก็พาไปอยู่แต่เพิ่นยังบ่เจ็บแฮงปานใดว่าอันนี้ยันตาผู้เฒ่าบอดก็เลยรีบว่าท่านหมอก็บอกว่าพาสั่งการมาพาด้วนเราอ่ะคันไวเฮิงผู้เฒ่าตาบอดเด้อเนาะซากึ่มก็จะแก้ไขก่อนที่มันสิแก้บ่ได้เนาะพี่เนาะดวงตาเป็นสิ่งสําคัญเด้พี่น้องอย่าให้หูไปเป็นภาระของสายตาฟังเอาฟังแบบว่าพอตาบอดแล้วต้องหูได้ฟังบัดนี้โอ้พี่น้องเอ้ยลําบากเนาะพี่น้องเฮ็ดดีก็ได้ถึกดราม่าถึกเว้าก็บ่เป็นหยังเขาบ่ฮู้ก็ปล่อยผ่านอันนี้ก็มาชี้แจงเรื่องเงินชี้แจงเรื่องเงิน 200,000 กี่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อให้ FC เข้าใจซากึ่มเนาะว่ามันเป็นจังไดมาจากใดเงิน 200,000 เป็นยังคือต้องให้ผู้เฒ่าน่ะใส่น้ํามันรถเพราะว่าพาไปหลายรอบแล้วเนาะพี่น้องเงินเจ้าของเองออกแน่ก็บ่มีเงินแน่ซากึ่มอย่าลืมพาแม่ไปพ่วงเพราะว่าพอซากึ่มก็เฮ็ด YouTube ตัวเมกเต็มเวลาเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ฮะทุกมื้อไปทุกมื้อเลยจนบ่ได้อยู่ได้เช้าพี่น้องเว้ยแล้วก็ถามว่าได้เงินนํา YouTube อยู่บ่โซนนี่ก็ได้อยู่พี่น้องแต่ก็ยังบ่หลายเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังบ่รวยเนาะพี่น้องเพราะยอดวิวยังบ่หลายคือคนอื่นเนาะพี่น้องกะสิพอดีทุๆไทยค่ะน้ํามันหมดไปแน่เรื่องบ่ต้องซีเรียสพี่น้องไม่ต้องซีเรียสแล้วก็มื้อใดอันมีผู้ใหญ่ใจดีให้ค่าน้ํามันมาหาซิบเดี๋ยวเราเรียนกับขอแก่หลายๆเนาะสิไปซอยเหลืออันผู้ยากจนมันจะเป็นเอ้ยหักอ้ายหักหรือว่าท่านพุทธบูชาเนาะผู้ประทําคําสู่รักนี่เนาะซอยเหลือซอกึมมาตลอดฝากถึงเนาะทุกคนเนาะพี่น้องที่เฮ็ด YouTube นํากันนั่นแหละบ่ว่าทบทับทมกันได้เรื่องนี้มีแต่ยินดีนํากันเนาะซอยเหลือแบ่งปันกันดีที่สุดบ่เพราะว่าการที่เฮาไม่เฮ็ด YouTube สายบุญนี่ก็คือเป้าหมายเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะก็คือการทําบุญการช่วยเหลือเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเว้าเสียดสีอย่าบูลลี่อย่าเว้าใส่กันพี่น้องเอ้ยมันบ่ดีพี่น้องเอ้ยการที่เฮาเฮ็ดน่ะอย่าเว้าใส่กันเนาะพี่น้องเฮ็ดแบบเงียบๆเฮ็ดแบบสบายๆแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันไปพี่น้องเอ้ยมันบ่ดีดอกเว้าเสียดสีใส่กันหาจนได้มันสิเกิดอันประเด็นแบบว่าอันทุกคนก็หากินนํา YouTube เนาะพี่น้องเนาะเอาจริงซะอย่าเว้าให้กันเถาะซอกึ่มเมื่อยเมื่อยสิมาอธิบายมาบอกความจริงซอกึ่มแห่งเว้าแบบมักเว้าความจริงอยู่คลิปนี้ค่ะเอ้ยหักสิหายซอกึ่มออกมาเว้ากับหายซะซอกึ่มแบบอดบ่ได้เนาะต้องมาไปชี้แจงความจริงเนาะพี่น้องเนาะโอเคพ่อพี่น้องคลิปนี้ก็สิว่านี่เด้อซอกึ่มก็สิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนซอกึ่มก็สิกล่าวคําว่าสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ย